สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วคดีกระประส,สั่สะเทือนรัฐบาลประยุทธ์บีบรือครมอจอ่อลมทั้งกระดาน วัคซีนสกัดเชื้อไวรัสโควิดยังมีปัญหาในเชิงบริหารจัดการจังหวะลามซ้ำกับเชื้อไวรัสเน่าการเมืองอาการกำเริบหนักต่อเนื่องจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และก้าวรัฐมนตรีที่โบดชนะฝ่ายค้านมาแบบบอบช้ำสภาพตาปูดบวมต้องหามปีเข้ามุมค้านสายตาขัดกับคะแนนความชอบธรรมจากคนดูทางบ้าน จุดชนวนฟเตอร์ช็อกโซยกันหนักในทีมรัฐบาลสถานการณ์แบบที่่ายภูมิใจไทยอรวาดฟาดงวงฟาดงาใส่ทีมพลังชารัฐไล่บีไล่ไลขย่มให้จัดการกับมาดามเดียนางสาววัฒยาวงโอภาษีสอสอบัญชีรายชื่อหัวขบวนกลุ่มดาวกร์ที่กดปุ่มงดออกเสียงไม่ยอมให้คะแนนไว้วางใจในายศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอารมณ์เกรียนเสาะกราวห้าวเป้งทหารเท่าสามปอ สอยยกระดับสถานะหอกข้างแคร่ไม่ไว้วางใจกันอีกต่อไปแถมเพิ่มแรงส่นสะเทือนจากเกมซ่อนแต้มในค่ายพลังชารัฐที่ลอกกันเองในขนบวนการไอห้อยไอหอนข้างกายบิ๊กป้อมผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังชารัฐ ก่อไฟร้าอุณหภูมิบีบเกมปรับครมอและจังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดีกับปรากฏการณ์สถานสะเทือนสารอาญ,ญานัดพิพากษาคาดีกปปะสะนำโดยลุงกำนานในสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปปะสบะกับพวกรวม39คนถานร่วมกันมั่วสุมเป็นอังยี่ซงโจรขัดขวางการเลือกตั้งเป็นรัฐาธิปัตย์จะออกคำสั่งตั้งนายกและคระม สั่งจำคุกหัวโจกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองล็อกตัวเข้าเรือนจำก่อนได้รับการประกันตัวซึ่งนั่นทำให้เกิดผลทางกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญของรัฐมนตรีและสสทำให้รัฐมนตรีหลุดเก้าอี้ทันทีสามรายประกอบด้วยนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและนายถาวรเสน,เนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไม่นับพวกที่อยู่ในไข่ หลุดสถานะสสโดนเช็คบินกล่าวรูดตามรูปการล็อกไฟบังคับจังหวะบีบพลเอกประยุทธ์ที่พึ่งพูดเสียงดังฟังชัดสกัดเกมป่วนแย่งเก้าอีร้รัฐมนตรียืนยันเสียงแข็งยังไม่คิดปรับครมอไม่เอาผลโบสถในสภามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาโลรัฐมนตรีคดีกปปสขย่มซ้ำย้ำปมอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจปัจจัยเร่งคิวโลสต็อก สถานการณ์บวกให้ต้องยกเครื่องครมอครั้งใหญ่เกมบีบเข้าโซนกระแทกยังไงบิ๊กตูน่นี้คิวป่วนไม่พ้นและตามฟอร์มแบบที่เห็นควันกลุ่นมาตั้งแต่สึกอ,อภิปรายไม่ไว้วางใจร่องรอยการแตกหักภายในพัก โชว์พลังหักดิบชิงการนำเป็นตัวจริงเสียงจริงต่อเนื่องจากเกมซ่อนแต้มผลบทไว้วางใจประจานในนัทพลอมบ้ยได้คะแนนไว้วางใจน้อยสุดรั้งตำแหน่งที่โหลพอๆกับเสียเฮงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้แต้มรองบ้ยไม่สมราคาที่ดิวเก้าอีรัฐมนตรีว่าการเสียตันกับเสียเฮงอยู่ในภาวะรอแร่นับถอยหลังรอชะตา และฉับพลันทันทีที่าสาพิพากษาสามรัฐมนตรีโคตา้าก็พสรหลุดเก้าอี้การขยับช่วงชิงโคต้าก็เกิดขึ้นในทันทีทันใดวัยสุดก็คือจอมเเียวระดับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกร,รัฐมนตรีหัวขบวนทีมสามมิตร ขยับนัดเสียเฮงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกิ่นข้าวโชว์สื่อส่งสัญญาณผนึกกำลังกักเหลี่ยมกับค้าใหญ่อย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เจ้าของสวนกล้วยที่บาลมีกำลังเบ่งบานเป็นผู้คุมกำลังสสก้นใหญ่สุดของพ,พรรคพลังชารัฐ ผู้กองนัดคือผู้กลุ่มดุลตัวจริงเสียงจริงกดปุ่มโบวตได้ดังใจนั่นก็ล้อไปกับกระแสข่าวรัฐมนตรี3าชที่ได้ลุนขึ้นชั้นอัปเกรดเก้าอี้ใหม่ไล่ตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัฐที่หลอกห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลลวงหน้าตีตราจองไว้ตั้งแต่ตอนพระังชารัฐชนะเลือกตั้งได้จากรัฐบาล ขณะที่แนวร่วมอย่างบิ๊กไอนางนารุม,มนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานที่ตามติดเป็นเงาหลุงป้อมก็หลุนข้ามห้วยไปนั่งเป็นรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลังตามที่หมายตาไว้เข้ากับโปรโฟไฟล์ด้านเศรษฐกิจ อีกคนก็คือนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเจ้าพ่อเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์ผู้คันอาสาขึ้นนั่งแท่นขุนกลังงานนี้ก็หวังย้ายก้นไปในจุดที่ดีกว่าเก้าอี้เดิมทีมผู้กองนัดขึ้นแทนคุมคิวในค่ายพระรังชารัฐแต่นั่นก็คงไม่เหมอบง่ายๆสไตล์มวยเก,เก๋าเกมอย่างนายสมศักดิ์ คงใส่ช้างเข้าเบียดแบบที่แบไตไปแตะมือกับเสียเฮงที่เป็นเป้าโลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระกระวทงเกษตรผู้มากบารมีสอบี้ก้นหนักหักเหลี่ยมกันแรงๆแข่งกันวัดใจพลเอกประวิทย์จะเลือกถือหางไยไหนสถานการณ์ภายในพักพรมชารัฐกระเพื่อมแรงตีคู่กันไปเลยกับแรงกระชอกในหมู่พักรวมรัฐบาลตามรูปการที่เสียต่อ นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มุดทำกระทรวงคุณหมอดอดเข้าพบเสี่ยหนูนายอนุทินชายวิรูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในยะว่าโชว์พลังคู่หูที่ผูกเสี่ยวกันเรียกสินสอดผนึกแพ็กค,คู่ต่อรองเข้าร่วมรัฐบาลพลังชารัฐ ท่าทีประชาธิปัตย์ก็ไม่ยอมคลายของเก่าแม้ในสภาพเน่าในยันนอกพักแตกเป็นเสี่ยงภาพพดมอมแมมจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในอาการแบบที่ค่ายภูมิใจไทยก็โชว์กล้ามเบ่งแต้มจากการไล่ต้อนงูเห่าสีส้มเข้ามาผสมพันธ์ปั่นตัวเลขขอเพิ่มโควตารัฐมนตรีโควตาค่าใครยะแตะเพิ่มได้แต่ห้ามขาด ทั้งท่าทีพักร่วมรัฐบาลทั้งอาการในพลังมชารัฐมันคือโจทย์สถานการณ์โคตรยากของผลิตประยุทธ์ที่ต้องเจอไวรัสกันเมืองเนา่าซ้ำมหาวิกฤตไวรัสโควิดที่กดทับเชิงบริหารทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมแต้มสถาหดหายแบบดำดิ่งจังหวะคดีปริศาสตร์กปปสล็อกบิกตู่เข้าโซนเดิมพันชะตาอำนาจจุดชี้ขาดอยู่ที่การปรับครมอลลดสต็อกครั้งใหญ่ ถ้าบิ๊กตู่หักดิบไม่ทำตามพวยของกลุ่มกวนการเมืองในพรัมชารัฐเดินหน้าหรือโคต้าพักรวมรัฐบาลมีโอกาสโดนป่วนตีรวนเกมหวนในสภาทำรัฐบาลยางแตกได้ตลอดเวลา แต่ที่อันตรายกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยอมตามใจแก๊งการเมืองในพังชมรัฐยอมสยบให้พรรครัฐบาลขี่คอไม่มีการปรับฟอร์มการบริหารไม่มีการเคลียร์ภาพความโปร่งใสปรับครมอแทนที่จะเพิ่มศักยภาพกลับเพิ่มปัญหาโหลดความชอบธรรมรัฐบาลความอดทนของประชาชนกับขุมอำนาจสามปอไหลถึงขีดสุดนั่นคือจุดเสี่ยงที่อาจทำให้ประยุทธ์โดนลมทั้งกระดานแน่ งานนี้โดนแล้วนักเขียนซีไรท์ฟาดกลับแรงเปิดสาเหตุคนรุ่นใหม่โกรธและเกลียดกลุ่มกปปสโดยคุณวีรพรนิติประพานักเขียนรางวัลซีไรท์และผู้ก่อตั้งกลุ่มแคร์ะ้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกลุ่มกปปสโดยแรกระบุว่า สิ่งที่เพื่อนๆก็ประ,ประสะอานไม่รู้เด็กๆรุ่นใหม่โกรธและเกลียดพวกคุณมากนะหลายคนจดจําพ่อแม่ที่อบอุ่นน่ารักเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกลายสภาพเป็นคนเกลี้ยกล่อดหยาบคายเสียสติในช่วงเวลาการเคลื่อนไหวนั้นได้และเขาก็ไม่ให้อภัยช่องทีวีหลายๆช่องที่ปลุกปั่นพ่อแม่เขาด้วยความเกลียดชังมหาศาลหุ่นนั้นกัดกร่อนทำลายจนพ่อแม่เขาไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีก มินำการลมรัฐบาลเลือกตั้งเชียร์รัฐประหารยังทำให้บุพการีเหล่านั้นเลี้ยงดูพวกเขามาอย่างใช้อำนาจเปิจการและทำลายวัยเด็กของพวกเขาไปไม่รู้จะบอกพวกพ่อแม่ยังไงเวลามาปรึกษาว่าทำไมลูกไม่รักขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไบรท์ทีวและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี